จีจนเพ้อเลยนะคะวีเห็นว่าเพ้อถึงคุณหนึ่งด้วยนะคะฟากฟ้าเหนือป่านเพ้อถึงฉันสวัสดีครับท่านย่าฟ้าเป็นยังไงบ้างครับเราเข้าไปคุยกันในห้องดีกว่าลูกจ้าละเบื่อไอ้พวกต้นห้องที่ชอบสอดรู้สอดเห็นดักเชียงท่านหญิงดุป่าเหรอคะก็ใช่นะสิยะเมื่อคืนนี้หล่อนหลับอุตุไม่ได้ไปช่วยแม่จันชวีเขาเลยสักนาทีเดียวแต่กลับมายืนเล่าชอดชอดชอดไม่ทราบว่ามียานของเจ้าแม่สารแหน่เข้าสิงหล่อนหรือยังไงกันยะไปลูกไปอย่าไปสนใจยายป่านเลยสารแน่แน่ย่าอยากจะรู้ว่าหนึ่งเคยเล่าความลับของประกายเพชรให้เมียเราฟังบ้างหรือเปล่าผมคิดว่าไม่จำเป็นครับจำเป็นสิลูกเป็นผัวเมียกันน่ะเท่ากับเป็นคนคนเดียวกันย่ารู้สึกว่าหนูฟ้าเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในใจไม่ใช่น้อยนะท่านย่าอยากจะบอกอะไรผมเหรอครับหนึ่งเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าเมียของเราเขามีประวัติความเป็นมามายังไงทำไมท่านย่าถามผมแบบนี้ล่ะครับก็เมื่อคืนนี้น่ะสิพ่อคะเนี่ยค่ะช่วยฟ้าด้วยช่วยฟ้าด้วยฟ้าจะสืบเรื่องนี้ให้ได้ฟ้าจะสืบให้ได้สืบอะไรกันพ่อคะแม่คะช่วยฟ้าด้วยฟ้ากลัวถ้าคิดเรื่องที่เมียเราวางยาย่ากับทุกคนในวังนี้เพื่อค้นหาอะไรบางอย่างแล้วก็ปลอมตัวออกไปนอกบ้านกับเรื่องที่หนูฟ้าเพ้อออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคืนนี้เนี่ยย่าอยากจะรู้ว่าเมียเราน่ะเป็นใครกันแน่ขอโทษนะฟ้าที่ทำให้คุณร้องไห้จนไข้ขึ้นแบบนี้แต่คุณกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างลับหลังผมรู้ไหม
ว่าผมเป็นห่วงคุณเป็นยังไงบ้างผมขอโทษนะที่ทำคุณเจ็บโดนคุณตบสักทีจะได้เลิกโกรธจนไม่มีสติผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณเลยนะฟ้าฟ้าแล้วที่คุณมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากฉันเนี่ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าทำร้ายหรอฉันถามหน่อยเหอะคุณหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาทำแบบนี้กับคุณบ้างอ่ะคุณจะทำยังไงผมขอโทษนะแต่ถ้าเป็นคุณทำผมก็จะดูว่าที่คุณทำกับผมเนี่ยเพราะความรักหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยผมก็คงให้อภัยแล้วก็คงรักคุณมากขึ้นอีก10 เท่ามาใครพิมพ์มากับคุณนุค่ะแต่คุณนุไปทำงานแล้วท่านเจ้าสัวเป็นยังไงบ้างคะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังไม่รู้สึกตัวเลยอะตั้งแต่พิงค์มาอยู่ที่บ้านนี้ท่านเจ้าสัวเมตตาพิงค์มาตลอดถ้าท่านเป็นอะไรไปพิงได้อีกหลายหลายคนก็เหมือนหมดสิ้นล่มโพล่มใสพิงเป็นห่วงพี่วุฒิกับหน้าไทยค่ะพิงไม่ต้องห่วงผมแล้วครับอย่าคิดมากจะกระเทือนถึงลูกในท้องจริงนี่นางพิงค์มันก็ไม่อยู่บ้านไอ้นุมันก็ไม่อยู่บ้านกว่าจะกลับก็ค่ำไอ้วุฒิมันก็ไม่อยู่บ้านด้วยนะครับหรือแต่นางหทัยอุ๊ยคุณจีคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวน้อยจัดการให้ถ้ามันเพ่นพ่านมาบริเวณนี้รับรองเจ็บตัวแน่ดีพูดอะไรก็ทำให้ได้อย่างนั้นด้วยมามีคะมามีรู้หรือเปล่าคะว่าคุณปู่เนี่ยเก็บเอกสารไว้ในห้องนอนทั้งหมดนั่นแหละนิสัยไอ้แกมันไม่เคยไว้ใจใครแต่สิ่งที่แม่อยากเห็นที่สุดตอนนี้ก็คือพี่หนึ่งกับมันไม่ได้ล็อกประตูครับคุณแม่เชิญเลยครับเป้าเลยเจ้านุมันมาป้อนเนี่ยคุณคงจะอ้าปากจนป้อนไม่ทันเลยสินะป้าไม่ใช่คนตะกระนะไม่เกี่ยวกับตะกระมันเกี่ยวความรู้สึกอ
คุณมีเวลาอีกนานแค่ไหนเวลาอะไรเวลาตามหาหลักฐานอะไรสักอย่างของคุณไงบอกผมมาดีๆผมจะเอามาให้จะได้ต้องเสียเวลาตามหาไม่มีปล่อยฟ้าคุณหนึ่งปล่อยถ้าผมไม่ห่วงคุณผมไม่ถามคุณหรอกผมอยากช่วยคุณให้เรื่องนี้มันจบๆไปสักทีก็ไหนคุณเคยบอกว่าดูทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฟ้าแล้วคุณจะมาถามฟ้าอีกทำไมอ่ะไม่ไม่ฟ้าเดี๋ยวคุณหนึ่งปล่อยตายมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะยังไงฟ้าก็บอกคุณไม่ได้แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าหรอกนะยังไงฟ้าก็จะไปจากที่นี่แน่ไปให้ไกลจากชีวิตคุณพันธะของเราสองคนจะได้จบๆไปสักทีแล้วคุณก็จะได้สบายใจด้วยจะทำตัวเป็นเด็กไม่มีเหตุผลเออมีอะไรก็พูดจาประชดแบบนี้ฟ้าไม่ได้พูดประชดฟ้าจะไปจากคุณฟ้าจะไปจากที่นี่ฟ้าจะจบการแต่งงานที่ไม่ได้ตั้งใจระหว่างฟ้ากับคุณเราสองคนจะได้จบๆกันไปสักทีชอนฟ้าที่ฟ้าเข้ามาในชีวิตพวกคุณก็เพราะว่าฟ้าต้องการมาทวงคนของฟ้าคืนนั่นก็คือคุณหนุแล้วเมื่อไหร่ที่ฟ้าได้คนของฟ้าคืนฟ้าก็ยินดีที่จะไปจากที่นี่แล้วก็จะไม่กลับมาให้พวกคุณเห็นหน้าอีกนายนุมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำกับหลานสาวผมอย่างที่สุภาพบุรุษคนหนึ่งคุณกระทำคุณคงไม่มีทางได้เขาคืนและผมเองถึงแม้จะแต่งงานกับคุณเพราะสถานการณ์มันบังคับแต่จำไว้นะฟากฟ้าจากวันนี้ผมไม่มีวันที่คุณเดินออกไปจากชีวิตผมแน่เราใช่ไหมคุณหนึ่งคุณหนึ่งคะยายนั่นจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราหมายความว่ายังไงยิ่งเข้าใจอะไรยากอยู่ซะด้วยไอ้ที่ทำอยู่ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณหนึ่งคะคุณหนึ่งคือว่าคือว่าอะไรฟากฟ้าคุณจะมาหาเรื่องอะไรผมอีกคือฉันอยากรู้ว่าที่คุณพูดเมื่อกี้คุณกำลังจะบอกว่าคุณน่ะว่าไงเชนตำรวจโทรมาแล้วทำไมต้องเดินหนีอ่ะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราแน่ๆ แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันโทรกลับใครโทรมามีเรื่องอะไรคะคุณหนึ่งเงียบแปลว่าไม่ตอบมันฟ้าดูเองค่ะเฮ้ยโหนี่คุณนี่มีไหวกับฟ้าเหมือนกันนะเอาคืนมานี่ไม่ก็ฟ้าเป็นเมียทำไมฟ้าถึงจะดูไม่ได้คุณหนึ่งโอ้โหไปไหนตัวแสบฟ้า
ตอนเนี้ยคุณเป็นเมียผมแค่ในนามไว้คุณเป็นเมียผมตามพฤติไหนเมื่อไหร่เนี่ยรับรองผมจะไม่ปิดบังอะไรคุณเด็ดขาดโอ๊ยนี่สรุปว่าคุณอยากจะเป็นเมียผมตามพฤติไหนตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมฝากไปนี่อย่าร้องเสียงดังคุณไม่อายท่านย่าเหรอว่าถึงคุณจะเรียกนะผมว่ายังไงพวกเขาก็ไม่มาหาคุณแน่เพราะเขาคงนึกว่าเราเนี่ยกำลังปรับความเข้าใจกันแบบสามีภรรยาสามีภรรยานี่คุณหนูจะทำอะไรอ่ะปล่อยเดี๋ยวฟ้าลงตรงนี้นะคุณหนูไปเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยคุณหนูอย่าฟ้าตอกดิ้นเหรอปล่อยเดี๋ยวนี้นะเรื่องเยอะไหมปล่อยคนหนึ่งไปบอกให้เหลือเฉยไงปล่อยไปเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยเหลือเฉยคนหนึ่งคุณหนึ่งเดี๋ยวถ้าคุณไม่ยอมบอกฟ้าว่าคุณคุยกับใครแล้วก็เรื่องอะไรฟ้าพูดเลยยังไงฟ้าก็จะแอบออกไปอีกแล้วฟ้าก็จะสืบให้รู้ให้ได้ว่าคุณกำลังปิดบังฟ้าเรื่องอะไรอยู่ฝากฟ้าแต่ถ้าคุณยอมบอกฟ้าฟ้าก็จะสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ที่นี่แล้วก็จะไม่ออกไปไหนตามที่คุณสั่งคุณจะทำแบบนี้ทำไมก็ฟ้าสังหรณ์ใจอ่ะวันนี้คุณเอาฟ้ามาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็คุยโทรศัพท์ลับๆล่อๆแบบนั้นอ่ะมันต้องมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับฟ้าหรือไม่ก็คนในครอบครัวของฟ้าแน่นอนคุณกับนับดาวกำลังตกอยู่อันตรายหนูดาวคุณหนึ่งคะฟ้าขอไปหาน้องได้ไหมอ่ะฟ้าเป็นห่วงน้องอะฟ้าขอไปหาน้องได้ไหมอะอย่างน้อยถ้าฟ้าอยู่ข้างๆน้องอะฟ้าก็ยังจะพอช่วยอะไรน้องได้บ้างอะฝากฟ้าในคุณบอกว่าถ้าผมบอกเนี่ยคุณจะไม่ออกไปข้างไหนไงแต่ว่าตอนนี้หนูดาวกำลังตกอยู่ในอันตรายอะหนูดาวตกในอันตรายฝากให้ดีนะฝากฟ้าใจเย็นนะนั่งก่อนคุณไม่ต้องห่วงนะนับดาวจะต้องปลอดภัยผมส่งคนไปดูแลนับดาวอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตำรวจจะยิ่งทำงานยากขึ้นเพราะต้องระวังทั้งคุณทั้งน้องสาวคุณถึงตอนนั้นไม่ว่าผมหรือใครก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของคุณทั้งสองได้เลยผมสัญญาว่าคุณจะไม่เสียคนที่รักแล้วก็จะไม่เสียน้ำตาอีกนี่เดี๋ยวผมไปที่บริษัทเองครับระวังตัวนะตะปานครับเดี๋ยวกลับพี่ปานแป๊บนึงอะไรลูก
ว่าไงปิ่นปิ่นรู้ละว่าเราจะทำยังไงกันดีทำอะไรปิ่นเนี่ยจะเป็นคนโทรไปหาอาสมเกียรติซึ่งเป็นทนายความประจำตระกูลของเราแล้วก็ลองถามดูว่าคุณปู่เนี่ยเขาทำพินัยกรรมเอาไว้หรือเปล่าแล้วทำไมแกไม่บอกให้เร็วกว่านี้ให้ไอ้ปิ่นปล่อยให้ฉันหาอยู่ได้ตั้งนานฉันเหนื่อยเหนื่อยมากคนที่คิดไม่ได้แล้วกันแล้วก็มาบ่นเสียงดังอะไรกับปิ่นน่ะโอ๊ยพอแล้วลูกไม่ต้องทะเลาะกันนี่ดูเบิดคุณปานขาเป็นยังไงบ้างคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรของเขานะอุ๊ยอุ๊ยคุณจิขาเป็นยังไงบ้างคะสู่รู้แล้วนางน้อยไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีเลยค่ะโดยเฉพาะนางหทัยไม่มาเพ่นพ่านบริเวณนี้เลยค่ะแปลกอะแปลกอะไรเหรอคะคุณปิ่นขาเอ้าก็ปกติเนี่ยนางหทัยเขาจะเดินเพ่นพ่านไปมาทั่วบ้านเดี๋ยวก็ทำความสะอาดตรงนั้นทีตรงนี้ทีแต่ทำไมวันนี้หรือว่านางหทัยไม่สบายคะมามีแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ตายตายตามคุณปู่ไปซะรักกันขนาดนั้นเนี่ยจะได้เป็นสมาคมกันในนรกใช่ไหมคะมามีหนีสามีไปเที่ยวกับแฟนเก่ามาเหรอครับคุณพิงปากเสียหนีสามีไปเที่ยวกับแฟนเก่ามาเหรอครับคุณพิงปากเสียแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะครับอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะครับอย่าลืมนะครับว่าความลับเนี่ยมันไม่ได้มีในโลกหรอกนะครับคุณหนู หลีกไปฉันบอกให้หลีกไปไงพูดบอกแล้วไงมันหายหัวไปไหนของมันนะที่ครูก็ไม่มีในเรือหลังบ้านก็ไม่มีนะจีเข้ามาทำไมอ่ะฉันมาตามหาแม่แกไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็เลยแวะมาดูว่าป่วยปางตายหรือเปล่าอารมณ์แบบเนี้ยคงไม่ได้จะมาใช้งานแม่ผมอย่างเดียวหรอกมั้งมันเรื่องของฉันแน่รีบไปโรงพยาบาลแน่ๆป่านนี้ไม่ควรจะออดอ้อนปู่แกขอทรัพย์สมบัติให้ไอ้วุฒิแล้ว
นางพิงกับผัวมันเนี่ยก็เสนอหน้าไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมามีนี่ไอ้แกมันนอนป่วยเป็นผักอยู่แบบนั้นเนี่ยใครจะไปเสนอหน้ายังไงมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกยายปิ่นไอ้ไม่รู้เรื่องนี่สิน่ากลัวถ้ามีใครสักคนเอาพินัยกรรมให้ไอ้แก่นั้นมาแปะป้องแล้วก็ยัดเงินให้ทนายเป็นพยานแค่นี้ก็จบเหตุแล้วแล้วก็ต้องถือกลาขอทานกันละทีเนี้ยโอ๊ยพ่อแกก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่เป็นล้อเป็นพายเลยจริงๆพ่อเนี่ยคิดบ้างไหมพี่ปานบ้างครับคุณหมอไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ร่างกายของท่านยังไม่มีอาการตอบสนองครับสักทีสิคะหนูรักคุณพ่อนะคุณพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะคะนอนเป็นผักรู้สึกยังไงบ้างล่ะไอ้แก่น่าเสียดายที่แกกำลังจะตายไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาอีกแกมันใจดำขี้งกฉันแอบเอาเงินมาใช้เล็กๆน้อยๆก็ทำเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวถ้าแกตายฉันจะเอาเงินยัดใส่ปากแกให้ไปใช้ในโยมโลกแกจะได้ไม่มาหาว่าฉันเป็นคนอกตัญญูThank you.
จะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูคุณโนคะครับรายงานการประชุมเมื่อตอนบ่ายที่คุณโนขอด่วนค่ะขอบคุณครับถ้าคุณโนไม่มีอะไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะตามสบายครับขอบคุณค่ะครับรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับโอ๊ยนี่ไอ้ปิ่นแกหยุดเดินสักทีได้ไหมฮะฉันรำคาญนี่จะให้ปิ่นอยู่เฉยๆได้ยังไงมามี่ออกไปข้างนอกเราไม่ต้องเดาก็รู้ว่ามามี่ออกไปทำอะไรแล้วใช่ปิ่นอยู่เฉยๆหรอพี่ปานงั้นที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณปู่ช็อกเนี่ยก็ต้องเป็นฝีมือของคุณแม่นี่หยุดแจกยางแล้วก็คุณเห็นได้ยินได้ยังไงเล่าคุณแม่มาอะไรกันมามีนี่มามีที่ไหนมาคะมามีไปจัดการเรื่องคุณปู่มาใช่ไหมอ่ะโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณปู่ช็อกนะคะเอานะเดี๋ยวลงมาคุยกันเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนมามีฟังปิ่นอย่าปิดหยุดเลยอย่าเสียงดังอย่าโวยวายด้วยโอ้ยน้าไทยไทยไปไหนมาเหรอคะน้าไปเยี่ยมท่านมาค่ะขอตัวนะคะเร็วๆหน่อยสิชักช้าอยู่ได้คุณจิขามาแล้วค่ะนางน้อยแกออกไปก่อนค่ะไปไหนมานางฆาตกรฆาตกรนี่มันเรื่องอะไรอะคะคุณจินี่แกกล้าถามสิเหรอฮะนางลวกกับตันอยู่แกก็ไม่ต่างจากแม่แกที่พยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองเป็นเหยื่อขึ้นมาจากตมปานจับตัวมันไว้ครับคุณแม่เย็บปิดคุณปานวัดเอาโทรศัพท์ให้แม่ได้ค่ะมามีแม่จะโทรตามตำรวจนี่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณจิดิฉันไม่เข้าใจอะค่ะคุณปานวัดปล่อยฉันก็ไม่เข้าใจฉันก็ไม่คิดว่าแกจะกล้าแกกล้าคิดไปกระทั่งฆ่าพ่อตัวเองปล่อยแล้วปล่อยแล้วต้องปล่อยคุณปู่ดิฉันปล่อยแล้วนี่นะน้อยจะปล่อยแม่ฉันเดี๋ยวนี้นะจะให้ปล่อยคนที่ฆ่าคุณปู่เหรอไม่มีทางเว้ยมามีคะมันจะต้องสมรู้ร่วมคิดกับแม่มันแน่ๆเลยอ่ะแม่ของแกมันเป็นฆาตกรบอกให้ปล่อยเองนี่มันเรื่องอะไรกันครับก็ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณพ่อสุดอาการน่าเป็นห่วงมากเปอร์เซ็นต์รอดน้อยกว่าครึ่งแล้วก็บอกว่ามีความผิดปกติบางอย่างอยู่ในเครื่องช่วยหายใจไม่แน่ใจว่ามีใครบางคนเข้าไปทำอะไรกับเครื่องมือแพทย์ในห้องคนไข้หรือเปล่าในขณะที่น้ากำลังจะเตรียมตัวไปโรงพยาบาลตาปายกับยายปิ่นก็มารายงานนะว่านางหาไทยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลหลังจากที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวคุณพ่อได้ไม่นานแล้วมันจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากนางนรคุณเนี่ยไม่จริงอ่ะฉันจะทำอย่างนั้นทำไมท่านเป็นพ่อแท้ๆของฉันนะคะฉันไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดหนังลูกนอกพ่อแค่พ่อไม่รักไม่ยอมรับ
แกก็คิดจะฆ่าท่านเพราะแกกลัวจะไม่ได้สมบัตินะฮะตามกฎหมายสมบัติของพ่อก็ต้องเป็นของลูกอยู่แล้วแกมันดันเดละคนทั้งลูกกันแบบนี้มันเลวจริงๆเดี๋ยวนี้นะผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลตอนนี้คุณตาปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วคนดีผีคุ้มจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนพี่นุแน่ใจเหรอคะตอนที่โรงพยาบาลโทรมาเนี่ยเสียงร้อนนนมากเลยนะคะโชคดีที่หมอช่วยไว้ทันและหลังจากที่เช็คอาการแล้วเนี่ยหมอก็แจ้งมาว่าท่านปลอดภัยดีสมองไม่ขาดอากาศและข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือท่านรับรู้มาตลอดรู้ทั้งหมดว่าใครพูดอะไรทำอะไรและถ้าท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็คงจะได้รู้ละว่ามันเป็นแค่เครื่องทำงานผิดปกติหรือว่ามีใครทำให้มันผิดปกติกันแน หนูฟ้าท่านย่างง่วงแล้วหรอคะยังหรอกจ้ะเรานำมาหาย่าตรงนี้หน่อยค่ะมานั่งข้างๆย่าสิเป็นไงเราน่ะหายโกรธพี่เขาแล้วหรือยังดีแล้วล่ะลูกเป็นสามีภรรยากันน่ะต้องรักกันต้องอดทนไม่ว่าอุปสรรคมันจะเป็นอะไรเราก็ต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้นะลูกค่ะท่านย่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ต้องหันหน้าเข้าหากันค่ะเวลาเนี้ยหนูมีตาหนึ่งเป็นคู่ชีวิตตาหนึ่งน่ะเขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรคไปกับหนูไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขก็ตามเขาพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่หนูกำลังหนักใจย่าไม่ถือโกรธกับสิ่งที่หนูทำในวันนี้นะลูกย่ารู้ว่าฟ้ามีเหตุผลของฟ้าท่านย่ารู้ท่านย่าคะฟ้าขอโทษนะคะไม่เป็นไรลูกวันไหนที่หนูคิดว่าพร้อมที่จะเล่าวันนั้นย่าก็พร้อมที่จะฟังมันไม่ตายเป็นได้ยังไงมามีคะไอ้หนูมันบอกว่าคุณปู่รู้สึกตัวด้วยนะคะนี่ผมว่าถ้ารอจะปิดสืบจากทนายเนี่ยไม่ทันแน่ครับผมจะลองเข้าไปค้นที่ออฟฟิศดูเกิดเจอพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยแล้วมันยกทุกอย่างให้ไอ้หนูมันตายไปเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจริงอย่างที่พี่ปานว่านะคะเกิดคุณปู่ตายขึ้นมาแล้วมีพินัยกรรมอ่ะเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะมามีถ้าอย่างนั้นมันก็ได้ต่อลมหายใจไปจนกว่าเราจะรู้เรื่องพินัยกรรมหวังว่ามันคงจะไม่ฟื้นขึ้นมาก่อนนะโอ๊ยเ
านวัดเข้าไม่ได้ครับแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันฉันได้ขึ้นไปเอางานแต่คุณพานุมาสั่งไว้ไม่ให้เข้าออกนอกเวลานะครับนอกจากคุณพานุมาจะโทรมาบอกก่อนงั้นฉันต้องไล่แกออกก่อนใช่ไหมแกถึงจะไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเนี่ยงั้นฉันไล่แกออกคุณปานวัดครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่นะครับคุณพานุมาสั่งไว้ผมก็ไม่กล้าขัดคำสั่งครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับแล้วก็อย่าปากสว่างได้ครับผมจะไม่ปากสว่างครับไปได้แล้วยังไม่ตายไอ้นุ๊กมันยังวางท่าได้ขนาดนี่คะพี่ปานไม่รับสายอะคะใช่สิยังไม่รับสายเลยเนี่ยรับไหมอะคะยังทำอะไรอะคือฉันลืมของไว้นึกขึ้นได้ก็เลยกลับมาลืมของในห้องคุณปาเนี่ยนะเขามาทำอะไรกันแน่จะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูดีกว่ามึงเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเมียตัวเองเนี่ยท้องกับใครด้วยซ้ำอย่ายุ่งกับพี่หน่วยปล่อยกูถ้ามึงไม่จบเนี่ยนอกจากมึงแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าผัวที่แท้จริงของนางพิงค์เนี่ยมันเป็นใครที่เห็นลูกคนใช้สวมเขาให้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้ตาพร้อมจะเล่าทุกอย่างให้ท่านย่าฟังถ้าหากว่าท่านย่ายังพร้อมที่จะฟังฟ้าฉัน